คืบหน้าข่าวของผมยุวคณากรคุณประทีปวันนี้วันอังคารที่26กรกฎาคมนะครับอ่ะผมมาสรุปให้ทั้งหมดเลยสำหรับคลิปนี้นะฮะทั้งโครงการคนละครึ่งเฟสที่5และก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเริ่มต้นกันที่โครงการคนละครึ่งเฟสที่5ก่อนจะแบ่งเป็นคนเก่าและก็คนใหม่นะครับคนเก่าคือใครครับคือคนที่ใช้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งในเฟสที่4มาแล้วนะครับให้เตรียมเข้าไปยืนยันเพื่อรับสิทธิ์ในวันที่19สิงหาคมนี้นะครับหลังจากยืนยันรับสิทธิ์เรียบร้อยแล้วนิ่งเฉยไม่ได้นะครับก็จะต้องเตรียมไปใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันที่14กันยายนเพราะว่าถ้า14กันยายนภายใน14กันยายนไม่ไปใช้จ่ายครั้งแรกนะหลังจาก14ไปแล้วก็จะถูกตัดสิทธิ์ไปให้คนอื่นนะครับอันนี้สำหรับคนเก่านะฮะสำหรับคนใหม่ก็จะแบ่งเป็น2แบบอีกนะคนใหม่ที่เคยลงทะเบียนไว้แล้วนะครับหรือเคยใช้มาตรการเคยใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังมาแล้วนะครับสามารถที่จะเข้าไปลงทะเบียนได้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือเว็บไซต์คนละครึ่ง .com ในวันที่19สิงหาคมนี้นะครับสำหรับคนใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนอะไรมาก่อนเลยไม่เคยใช้ผ่านเป๋าตังไม่เคยลงทะเบียนนะครับก็ลงทะเบียนได้นะครับตั้งแต่วันที่19สิงหาคมนี้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้กรณีคนใหม่ที่จะใช้สิทธิ์เมื่อลงทะเบียนไปแล้วเราจะลงทะเบียนตั้งแต่วันที่19สิงหาคมถูกไหมครับถ้าท่านได้รับการยืนยันสิทธิ์ให้ใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งในเฟสที่5ได้ถ้าได้รับข้อความก่อนวันที่1กันยายนนะครับท่านจะต้องไปใช้จ่ายครั้งแรกนะครับภายในวันที่14กันยายนแต่ถ้าท่านได้รับข้อความตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นไปหรือหลังจากวันที่1ไปแล้วนะครับให้ท่านใช้จ่ายภายใน14วันหลังจากที่ได้รับ SMS อันนี้คือโครงการคนละครึ่งในเฟสที่5นะครับส่วนคนที่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนคนที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางอยู่กลุ่มที่จะต้องช่วยเหลือเป็นพิเศษกลุ่มผู้พิการนะครับท่านจะรู้ตัวอยู่แล้วว่าท่านอยู่ในกลุ่มนี้นะครับก็จะได้รับ200บาทเป็นระยะเวลา2เดือนก็คือกันยาและก็ตุลาคมนะครับ200บาทภายในเดือนนั้นก็ใช้ให้หมดนะครับไม่สามารถที่จะทบไปเดือนถัดไปได้นะครับทั้ง2โครงการนะครับก็จะมีระยะเวลาโครงการ2เดือนก็คือกันยาและก็ตุลานะครับคนละครึ่งเฟส5ก็ใช้จ่ายเหมือนเดิมครับนะฮะวันละ150บาทต่อคนไม่เกินนี้นะครับยังไงฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆได้รับทราบด้วยนะครับ